This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับเวลาที่เรานึกถึงวัยทำงานสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเอ๊แล้วสวัสดิการของคนที่ทำงานหมายจะเป็นสวัสดิการของคนที่ทำงานแรงงานก็ดีงานออฟฟิศก็ดีบริษัทเอกชนก็ดีนะครับภาครัฐก็ดีนะสวัสดิการของคนที่มีเงินได้คนทำงานแบบนี้ถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนดีไม่ดีเพียงพอไม่เพียงพออย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับบอร์ดประกันสังคมและท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมธรรมบุษฎีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยอาจารย์วันนี้มาแนวทางของการเปรียบเทียบด้วยนะครับผมถามภาพรวมก่อนเวลาที่เราบอกว่าสวัสดิการของคนที่ทำงานคงไม่ได้ว่าแรงงานเนอะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยองค์ประกอบของคำว่าสวัสดิการของคนทำงานมันต้องมีอะไรบ้างครับก็ผมคิดว่าในเบื้องต้นนะครับก็คือการที่ต้องพิจารณาสวัสดิการที่ได้ในฐานะสิทธิ์ก็คือสิ่งที่รัฐบาลจัดให้นะครับพอรัฐบาลจัดให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้แบบให้เป็นสิทธิประโยชน์หรือว่าจัดให้ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่ว่าบังคับว่าต้องมีอันนี้คือสิ่งที่รัฐจัดให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทหรือสถานประกอบการท็อปอัพให้ผมคิดว่าก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะครับถ้าในของไทยเนี่ยส่วนที่รัฐจัดให้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่คนไทยทุกคนได้ก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลจากสปสช.หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า30บาทที่ทุกคนได้รับนะครับไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรเป็นคนที่มีรายได้เยอะรายได้น้อยคุณมีสิทธิ์ใช้สิ่งเหล่านี้ได้เท่าเทียมกันอันนี้คือการรักษาพยาบาลครับแล้วก็อีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวใหญ่นั่นก็คือเรื่องประกันสังคมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบังคับว่าต้องมีสิ่งที่รัฐบังคับว่านายจ้างลูกจ้างและรัฐต้องจ่ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงนะครับของไทยสิ่งที่รัฐจัดให้ก็คือจะมีเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐจัดให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทำงานไหมเกี่ยวมากอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นคุณูปการสำคัญของตัวสิทธิ์บัตรทองก็คือถึงแม้ว่าคนในวัยทำงานไม่ได้ใช้แต่นึกถึงว่าเวลาที่พ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดหัวใจก่อนหน้าที่เราจะมีเรื่องสิทธิ์บัตรทองเนี่ยคนก็มารายจากการรักษาพยาบาลเยอะมากในระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดจะดีจะแย่คนไทยจะไม่ร้องมารายจากการป่วยคือมีเซฟตี้เน็ตละมีเซฟตี้เน็ตป้องกันไว้มันจะแย่แบบรักษาได้ไม่ดีคนบ่นต่อคิวแต่อย่างน้อยคุณไม่ต้องขายวัวขายนาขายบ้านคุณจะมีตัวนี้เท่าแก่ร้านทองเงินบาทสุดท้ายผ่านอัดหัวใจก็ยังต้องใช้สิทธิ์บัตรทองได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นเซฟตี้เน็ตสำคัญสำหรับสังคมไทยที่เรามีมา20กว่าปีโอ้ครับทีนี้อาจารย์เวลาเราดูคงดูแค่ประเทศเราไม่ได้เนาะครับบางทีเราก็ไปดูบางประเทศนี่โอ้โหสวัสดิการเขาครอบคลุมมากดีมากแต่บางคนก็บอกเขาดีเพราะว่าเขาจ่ายภาษีเพิ่มเขาจ่ายภาษีเยอะบางประเทศอาจจะดูแล้วดีแต่คนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างเช่นสมมติเทียบอย่างสหรัฐอเมริกาคนก็ดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอยากให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบว่าเอากรณีศึกษาเขาแหละประเทศอื่นๆที่เป็นรัฐสวัสดิการเต็มๆเลยกับรูปแบบอื่นๆเพื่อที่เราจะได้พอเห็นว่าแล้วประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วการในทางวิชาการเนี่ยเราแบ่งสวัสดิการออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกเนี่ยคือแบบดูแลตัวเองใช้กลไกตลาดคนก็ไปซื้อประกันคนก็ออมเงินแล้วก็รัฐก็มาช่วยเฉพาะคนที่จนมากๆตัวแบบนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกาใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยเราก็ใช้โมเดลนี้ก็คือคนส่วนมากเรารับผิดชอบตัวเองนะครับจนกระทั่งมีบัตรทองเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่แปลกออกมาจากโมเดลที่เราคุ้นเคยนะครับอีกโมเดลนึงเราเรียกว่าเป็นโมเดลประกันสังคมก็คือเน้นการจัดสวัสดิการให้คนวัยทำงานเยอะๆเช่นในญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีนะครับอันนี้คือเน้นสวัสดิการคนวัยทำงานถ้าคุณทำงานเนี่ยรัฐแบบสมทบประกันสังคมแบบเต็มที่เต็มพีคไปเลยแล้วก็ขยายรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะครับเยอรมนีญี่ปุ่นก็คือเน้นคนที่ทำงานแบบมีนายจ้างคือผู้มีเงินได้ก็รับการสนับสนุนเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอีกโมเดลหนึ่งที่ผมคิดว่าในช่วงงานที่เราพูดกันเยอะเราเรียกกันว่าเป็นตัวแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือว่านอร์ดิกโมเดลก็คือสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียยุโรปเหนือนี่นะยุโรปเหนือก็คือการจัดสวัสดิการให้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยที่ไม่แบ่งตามอาชีพไม่แบ่งตามรายได้
นะครับก็คือทุกคนได้เหมือนกันหมดครอบคลุมเลยครอบคลุมแบ่งเจ็ดเลยทุกมิติเลยไม่ว่าจะรักษาพยาบาลบำนาญเลี้ยงดูเด็กเรียนมหาเรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัยมีเงินเดือนขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆรัฐบาลเข้ามาอุดหนุน อย่างมากนะครับโดยที่แน่นอนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าเนี่ยอัตราที่สูงคือถ้าผมเรียนตามตรงนะชนชั้นกลางไทยชนชั้นกลางสวีเดนเสียภาษีไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าคนรวยสวีเดนเสียภาษีเยอะกว่าคนรวยไทยผมเทียบแบบนี้กันมันก็เลยทำให้สวัสดิการของเขาดีคือชนชั้นกลางแบบเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะจากโครงสร้างภาษีแบบประเทศรัฐสวัสดิการแบบนั้นนะครับทีนี้มาถามกันบ้างอาจารย์ว่าแล้วของบ้านเราเราอยู่แถวไหนครับอาจารย์ผมต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยคือเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางนะครับกลุ่มรายได้ปานกลางแต่มันก็มีส่วนที่เราพิสูจน์แล้วว่าประเทศที่รายได้ไม่ต้องสูงมากก็สามารถทำได้ดีเช่นเรื่องการรักษาพยาบาลตอนนี้ก็เป็นโชว์เคสมาหลายปีว่าเฮ้ยมันใช้เงินไม่เยอะนะสำหรับประเทศไทยใช้เงินไม่เยอะเราใช้รายหัวเนี่ยประมาณปีนึง 4,000 บาทเท่าเดิมอาจารย์ครับที่เราจ่ายให้เนี่ยจ่ายให้สปสช.เนี่ยปีละ 4,000 บาทก็ตกปีนึงเนี่ย 200,000 กว่าล้านบาทที่ทำให้ทุกคนรักษาพยาบาลตั้งแต่ปวดหัวเป็นไข้จนกระทั่งถึงการรักษามะเร็งผ่าตัดหัวใจก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลายประเทศที่ใกล้เคียงกับเราอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีระบบนี้แต่เขารักษาโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงไม่ได้รักษามะเร็งรักษาผ่าตัดไม่ได้นะครับหรือประเทศที่รายได้เยอะกว่าเรานะครับระบบก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเรานะครับอย่างแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองระบบการรักษาพยาบาลก็เป็นการร่วมจ่าย 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์ของเรานี่ผมอันนี้ถือว่าดีแต่อย่างอื่นก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กเงินบำนาญการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งประกันสังคมของเราก็ถ้าให้เทียบแล้วผมคิดว่าเรายังไม่ได้ทำเต็มแคปซิตี้ที่เราจะทำได้ครับผมถ้าจะบอกว่าทำเต็มศักยภาพเดี๋ยวค่อยคุยกันอาจารย์นะทีนี้ผมมาอีกส่วนกันบ้างเมื่อสักครู่เราเน้นหนักไปที่กองทุนเช่นประกันสังคมนะ30บาทเอกชนครับเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่บ้านเราก็เป็นลูกจ้างเอกชนไม่ใช่ลูกจ้างรัฐโอเคมีรัฐก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าเอกชนเองบ้านเรามีเรื่องของสวัสดิการให้กับแรงงานและคนทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับเนาะส่วนที่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายก่อนเป็นตามกฎหมายเช่นวันหยุดจะต้องมี OT จะต้องจ่ายอันนี้คือเป็นเบสิกที่ต้องมีหมายความว่าการที่บริษัทมีให้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นท็อปอัพคือไม่ได้ว่าคุณไม่ควรเอาไปโม้อะไรแบบนี้เช่นว่าสวัสดิการของบริษัทมีประกันสังคมไว้วันหยุดตามประเพณีอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นส่วนที่ท็อปอัพนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาผมต้องเรียนว่าประเทศไทยเราในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเซตตัวเองเป็นประเทศที่ค่าจ้างต่ำและภาษีต่ำและเราพยายามจะดึงดูดกลุ่มทุนที่ชอบค่าจ้างต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่มันเป็น positioning ประเทศเราเหรออาจารย์ใช่ค่าจ้างต่ำภาษีต่ำแล้วก็กฎหมายต่ำด้วยหมายถึงว่าเราเคยเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรต่างๆที่แบบยืดหยุ่นอะไรต่างๆไม่ได้กำกับดูแลมากทุกอย่างไม่ได้กำกับดูแลมากแบบมีการยืดหยุ่นอะไรต่างๆมันก็เป็น positioning ที่ไม่ค่อยดีนักและทำให้ mindset ของคนทำธุรกิจไทยก็คือผมเห็นมาเยอะว่าก็จะเริ่มต้นด้วยการกดขี่ค่าแรงพยายามกดขี่ค่าแรงคือลดต้นทุนผมเรียกอย่างเงี้ยลดต้นทุนนะครับซึ่งก็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นด้วยกระแสโซเชียลมีเดียในการที่บอกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณบอกอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านแต่คุณเอาซอสครับเอาซอสพนักงานล้างจานทั้งหมดเลยแบบนี้แบบคนตั้งคำถามว่ามันใช้ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราเลยเริ่มมีกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ครับที่ทำได้ดีคือให้สวัสดิการมากกว่าที่รัฐกำหนดผมเห็นว่าแม้แต่เป็นบริษัทที่ขนาดกลางแล้วกันไม่ได้เล็กมากก็มีการคิกออฟเช่นให้ลาคลอดได้180วันลาผ่าตัดแปลงเพศได้ลาเยียวยาหัวใจพ่อแม่ตายให้ลาได้ลาไปดูแลคนในครอบครัวคือไม่ได้ทำแค่มินิมัมแล้วไม่ได้ทำแค่มินิมัมเกิดขึ้นและก็น่าสนใจว่า บริษัทขนาดกลางเหล่านี้
ทำแล้วก็ไม่ได้ว่าขาดทุนก็เมื่อไหร่ตรงกันข้ามพนักงานมีความสุขแล้วก็ได้ reputation ได้พื้นที่สื่อได้ต่างๆมากซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแทนที่บริษัทของเราจะไปเสียค่า PR นู่นนี่นั่นขอโทษนะแบบปลูกป่าชายเลน ABC อะไรต่างๆเราลองมาเพิ่มสวัสดิการให้คนแล้วมันก็จะได้พื้นที่กันต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันอยากให้อาจารย์อธิบายสหสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เขามีสวัสดิการดีเนาะกับการดึงดูดคนที่เขาเก่งๆนะครับว่ามันมีสหสัมพันธ์กันหรือไม่และอย่างไรครับผมว่าเรื่องใหญ่ถ้าเราทำธุรกิจสิ่งที่ภาคธุรกิจกังวลมากจริงๆแล้วเราไม่ได้หาคนง่ายเนาะคือไม่ใช่หมายความว่าคุณบอกรับสมัครเอาช่างยนต์ให้วันละ800อ่ะครับแล้วแบบคนจะแย่งกันมานะจริงๆเขาขาดคนขาดคนที่มีทักษะที่ตรงกับบริษัทหรือสถานประกอบการที่ต้องการคือขาดคนไม่ได้ว่าหาคนง่ายการที่บริษัทมีสวัสดิการที่ดีเนี่ยมีการวิจัยออกมาแล้วว่า turnover rate ก็จะต่ำหมายถึงว่าคนจะเปลี่ยนงานน้อยคนอยู่ในที่ทำงานหนึ่งยาวนานมากขึ้นพออยู่ในที่ทำงานหนึ่งยาวนานมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแผนงานระยะยาวอะไรต่างๆได้ดีครับกำไรก็ดีการลงทุนในนวัตกรรมอะไรต่างๆก็ยาวมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนต้องเปลี่ยนงานทุก6เดือนเพื่อย้ายไปที่อื่นอะไรต่างๆบริษัทไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ไม่สามารถคิดเรื่อง competitive ระยะยาวได้คุณก็ไป competitive ด้วยการลดต้นทุนเหมือนเดิมโอเคอยู่ในวังวนเดิมๆตลอดใช่ครับโอ้โหต้นทุนต่ำทีนี้ผมมาอย่างเงี้ยอาจารย์เมื่อสักครู่เราบอกว่าเราสามารถทำได้ดีขึ้นอาจารย์มองว่าสวัสดิการของคนไทยผมไม่ได้บอกสวัสดิการจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้บวกเอกชนไปด้วยบวกเอกชนที่ก็แอคทีฟไปด้วยนะครับมีส่วนใดบ้างที่อาจารย์คิดว่าเราต้องโฟกัสและทำให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับผมคิดว่าถ้าในส่วนที่เอกชนเข้ามาดูเนี่ยคือผมอาจจะใช้คำเหมือนกับเป็นคำว่านำมาทำฟังดูนำมาทำนะแต่ผมคิดว่าเรื่องเอมพาธีเรื่องความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องคิดมาก เราจำได้ไหมเมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่เรามีน้องพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่ขอลาออกขอลาไปส่งแม่ที่กำลังจะตายแล้วก็ฝ่าย HR บอกว่าถ้าลาอีกทีก็ลาออกไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือขาดเอมพาธีเราไม่ต้องคิดเรื่องกำไรขาดทุนอะไรต่างๆนะคิดเรื่องความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ย okay. ว่าคนเราแม่จะตายสักกี่ครั้งในชีวิตเราควรจะคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการเหล่านี้นะคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการเหล่านี้สวัสดิการที่ทำให้เห็นอกเห็นใจความเป็นมนุษย์ซึ่งมันใช้เงินน้อยนะคือให้ลาไปดูแม่3วันเนี่ยก่อนแม่จะตายมันไม่ทำให้บริษัทขาดทุนอะไรต่างๆไปหรอกนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้ภาคเอกชนคำนึงเรื่องนี้ empathy นะอาจารย์แปลว่าความเป็นมนุษย์ชัดเจนความเป็นมนุษย์ครับความห่วงใยความอาทรต่อมนุษย์นะครับนี่คือส่วนที่ว่าภาคเอกชนเนี่ยคำนึงเรื่องนี้ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่มีในกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าเรามีกติกามีอะไรที่เราคำนึงเรื่องนี้ผมว่าจะไปต่อได้อีกเยอะและการเติบโตทางธุรกิจก็จะตามมาส่วนภาครัฐเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่ผมว่าถกเถียงมานานนะว่าประเทศไทยมีเงินไม่มีเงินอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่ามีหลายอย่างที่เราคิกออฟได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าติดตามข่าวคุณต้องไปพิสูจน์ความจนนะคุณถึงจะได้600บาทพิสูจน์ความจนพิสูจน์คือบอกว่าจนจริงต้องบอกว่าจนจริงรายได้ไม่ถึงอะไรต่างๆว่าไปนะครับแต่ว่าพอคนก็จะไม่กล้าไปพิสูจน์คนก็จะไม่กล้าไปก็อายก็เสียเวลานะครับถ้าเขาแค่ปรับตัวนี้ให้ท่วนหน้าให้ทุกคน600บาทเนี่ยไม่ได้เยอะนะเราสามารถปรับได้ก็เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นหลักหมื่นล้านเองซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ทำได้เงินเลี้ยงดูเด็กรวมถึงเรื่องบำนาญผมว่า600บาทเนี่ยเราก็ใช้กันมา10กว่าปีแล้ว มันควรจะมีการปรับขึ้นตามดัชนีค่าครองชีพ 3,000 บาทที่ภาคประชาชนเสนออาจจะต้องใช้แรงผลักเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้มันปรับตามเพดานค่าของชีพไปต่างๆให้มันเหมาะสมผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราสามารถทำได้โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์เพราะว่าเงินมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะมันก็มีเงินเฟ้อค่าครองชีพก็ปรับโตขึ้นไปตามจังหวะด้วยเพราะฉะนั้นการเดินหน้าตามจังหวะของข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่จึงมีความสำคัญวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาเปิดมุมมองของเราต่อเรื่องสวัสดิการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.